ครับนะครับที่อาจารย์พูดเนี่ยผมรู้สึก ดีมากเลยครับเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเถรวาทเนี่ยเขาจะมีหลักคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็คือทฤษฎีปริยัติก็คือองค์ความรู้มนตราคัมภีร์พระไตรปิฎกอะไรทั้งหลายเนี่ยเอเจนเหวินเมื่อกี้ที่พูดน่าจะหมายถึงตรงนี้พอดีเลยซึ่งก็จะลงท้ายลงไปที่เสี่ยวเฉินเพราะว่าทางประเทศไทยทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะเน้นตัวคำสอนพระไตรปิฎกพวกนี้เยอะทั้งพาลีภาษาสันสกฤตแต่ว่าเขาไปพูดตอนท้ายว่าอีฝ่าซิวสิงซื้อตาเฉินหมายความว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องลงมือไปปฏิบัตินี่คือตาเฉินก็คือมีทั้งหัวใจมีทั้งความเสียสละเอาจริงไม่ใช่เอาแต่ทฤษฎีปริยัติอะไรเป็นต้นแต่ว่าคำว่าปฏิบัติในทางมหายานเมื่อผมออกไปจากประเทศไทยแล้วเนี่ยผมไปรู้สึกว่าคนประเทศจีนเนี่ยการเสียสละเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ